เอ๊ะตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นยังไงกันบ้างเราคุยกับท่านผู้ว่าเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะครับสวัสดีครับคุณธนัยรัตน์และคุณจิตผ่องใสครับค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสถานการณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ในส่วนของภาพรวมนะฮะก็จริงๆเราก็เจอฝนมาต่อเนื่องมาหลายวันแล้วล่ะครับก็จะมาเจอลูกใหม่ในเรื่องกำลังจะมาแล้วก็ตกโปรยอยู่ตั้งแต่ตีสองนะฮะแต่ก็ไม่หนักครับตกแบบทำๆเรื่อยๆตรงนี้ยังไม่ใช่โนรูใช่ไหมคะน่าจะเป็นจุดห่างๆอาจจะมากกว่าก็ได้ครับแต่ว่าเบาก็จะเบาๆอยู่นะเบาๆอยู่นะคะเป็นลักษณะฝนเกี่ยวกับไอ้ความกดอากาศต่ำแบบนี้หรือว่าเป็นดีเพรสชันแบบนี้ไหมคะหนักมากนะคะไม่ได้หนักครับไม่หนักครับก็แต่ว่าก็ตกไม่หยุดแต่ตกไม่หนักครับตกเล่นในเฉพาะพื้นที่ในเมืองและจังหวัดอำเภอรอบข้างครับค่ะแล้วจุดน้ำท่วมมีไหมคะของจังหวัดศรีสะเกษในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมคืออย่างนี้ฮะว่าศรีสะเกษเนี่ยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมันจะมีภูเขาติดกับกัมพูชาเรียกว่าพนมดงรักค่ะในด้านที่ใต้ของจังหวัดค่ะอันนี้ก็อ่างเก็บน้ำต่างๆเราก็จะอยู่ในบริเวณนั้นอันนี้ว่าณปัจจุบันนี้อ่างเก็บน้ำมี16อ่างขนาดกลางเนี่ยเต็มหมดนะฮะเต็มมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ในเขื่อนราศีเรามี2เขื่อนใหญ่นะฮะก็คือ2เขื่อนราศีและเขื่อนหัวนาค่ะตรงนี้ก็น้ำก็เต็มแหละเพราะเราต้องรับน้ำมูลมาจากทางบุรีรัมย์ทางสุรินทร์นะครับแล้วก็น้ำในพื้นที่ที่ลงมาจากภูเขาก็ทำให้มีน้ำท่วมตามเส้นทางที่ไหลลงมาจากภูเขาที่ออกระบายออกจากอ่างเนี่ยแล้วก็มาตามห้วยหลักๆของเราห้วยทับทันห้วยสำราญเนี่ยโดยเฉพาะห้วยสำราญซึ่งมันมาที่ตัวเมืองนะครับก็ระบายลงมาคราวนี้ว่าในส่วนนี้เองก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องผลกระทบในพื้นที่เกษตรมาสักสองสัปดาห์แล้วนะครับที่พื้นที่ที่น้ำก็เดินทางมาเนี่ยมันก็ไหลบ่าออกรอบข้างนะครับทำให้น้ำท่วมลงมาแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็น้ำก็ลงมาอยู่ในพื้นที่ในตัวเมืองศรีสะเกษซึ่งในรอบของชุมชนเมืองประมาณ150ครอบครัวโดยประมาณเนี่ยเราก็ได้มีการอพยพขึ้นมาอย่างจุดที่พักหรือไปพักบ้านญาติหรือจุดที่เราจัดให้ในพื้นที่เทศบาลครับในส่วนของอำเภอรอบรอบเนี่ยก็ยังก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชเป็นไร่นาครับที่ท่วมครับครับเป็นไร่นาเหรอคะแล้วเราถึงสวนทุเรียนไหมคะในส่วนของสวนทุเรียนมันจะเป็นพื้นที่สูงนะฮะมันจะเป็นภูเขาส่วนใหญ่จะไม่ถึงครับเป็นพืชส่วนผลไม้จะเป็นนาส่วนใหญ่ครับเป็นนาส่วนใหญ่ค่ะพืชไร่มีไหมคะอะไรนะครับพืชไร่ของศรีสะเกษพืชไร่ก็มีครับพืชไร่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่ในที่อยู่ใกล้พื้นที่นาเช่นยกตัวอย่างไร่มันสำปะหลังไร่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มีการท่วมบ้างแต่ก็ไม่เยอะเหมือนกันนานะครับคือเรามี22อำเภอนะฮะพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำเนี่ยอาจจะท่วมมากน้อยต่างกันนี่ประมาณ17อำเภอในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าก็ท่วมบ้านเรือนราษฎรจนถึงกับตัดขาดนี่ก็มีไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรนะครับเน้นในพื้นที่เมืองเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเมืองนี่จะเป็นคล้ายๆกับก้นกระทะเพราะว่าน้ำจะต้องลงมาไหลแม่น้ำมูลลงแม่น้ำมูลที่นี่เพื่อจะลงไปต่อที่อุบลครับจากสูงขึ้นมาต่ำไปเรื่อยๆมันก็ลงแม่น้ำครับค่ะแล้วพื้นที่การเกษตรรอบนอกก็จะเป็นรอบนอกตัวจังหวัดเป็นอำเภอต่างๆครับเป็นอำเภอต่างๆครับที่ไร่นาเป็นหลักครับค่ะที่เสียหายก็คือไร่นากับครับพวกพืชไร่ต่างๆใช่ไหมคะพืชไร่แล้วก็พวกพืชสวนแล้วก็ประมงเนี่ยต้องเสียหายแน่นอนครับก็คือพวกบ่อปลาประมาณน้ำเมื่อวานนี้ก็คือ120บ่อก็คงเสียหายโดยสิ้นเชิงครับแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมประโยชน์เช่นถนนสะพานอะไรพวกนี้ครับถ้าโนรูเข้าเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยมันก็จะหนักกว่านี้อีกเพราะว่าน้ำใช่เห็นน้ำในอ่างในอะไรก็เต็มหมดแล้วอ่ะเต็มหมดแล้วครับเต็มหมดทุกอ่างแล้วโอ้ทั้งนั้นก็ต้องไหลออกมาตัวเมืองนี่น่าจะลำบากนะคะน่าจะอยู่ในสภาพนี้อีกหลายวันครับแต่จริงๆในสถานการณ์ถ้าไม่มีโนรูเข้ามาเนี่ยในช่วงของต้นน้ำต่างอ่างต่างๆนี่ก็เริ่มลดลงมาตามลำดับแล้วนะครับก็คือหรือว่าเพิ่มในสัดส่วนที่ลดลงแต่ว่าเราก็มาลุ้นตรงนี้นะครับว่าโนรูแล้วก็อีกส่วนหนึ่งว่าถ้าหากว่าฝนโนรูเนี่ยขยับขึ้นไปทางจังหวัดที่เหนือแม่น้ำมูลขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์หรือโคราชอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะ
เราว่าศรีสะเกดก็ต้องรับน้ำตรงนี้ขึ้นส่งลงมาอีกครับก็ต้องมาอีกเพราะว่ามันถัดๆกันไปเห็นบอกว่าถ้ามีอุบลศรีสะเกดใช่ไหมคะที่เป็นเรียงแถวแนวทางเนี่ยไปจนบุรีรัมย์นครราชสีมาก็เป็นแนวของมันเลยนะครับก็จะไล่ลงมาอย่างนี้แต่ว่าถ้าทางอุบลเนี่ยก็จะไปเจอกับว่าจะมีน้ำชีซึ่งมาจากชัยภูมิที่ต้นอยู่แล้วเนี่ยนั่นอีกด้วยมาสมทบครับซึ่งตอนนี้ทางชลประทานเขาก็ใกล้ๆบริหารจัดการน้ำพยายามที่จะผลักน้ำมูลให้ลงไปแม่น้ำโขงก่อนก่อนที่น้ำของแม่น้ำชีจะลงมานะครับค่ะก็เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานช่วยกันนะพี่ต้นเนาะทุกหน่วยงานช่วยกันทางท่านผู้ว่าก็เตรียมแผนเพื่อจะรับตรงนี้แล้วเราก็ทั้งในเรื่องของการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและก็บุคลากรต่างๆทั้งพลเรือนทหารตำรวจและก็ภาคเอกชนต่างๆก็ช่วยกันนะครับเข้ามาดำเนินการแล้วก็ได้มีการอพยพราษฎรในปัจจุบันนี้ก็อพยพสามจุดอพยพอยู่16จุดนะทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองนะครับแล้วก็พี่น้องเราก็ไปอยู่อาศัยเราก็จัดอาหารสำรวจเสริมนะฮะเนื่องจากว่าก็เป็นช่วงยากลำบากที่จะประกอบอาหารเราก็มีในส่วนนี้เสริมทั้งทางท้องถิ่นและมูลนิธิและทางจังหวัดเองครับแล้วก็กาชาดก็มีถุงยางชีพนะครับไปมอบให้บรรเทาความเดือดร้อนครับค่ะด้วยความลำบากก็มีจุดดีๆจุดนี้ก็ทำให้ประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลมากนะคะครับก็มีกำลังใจพูดง่ายๆครับนะคะนอกจากนั้นเราก็ต้องมาดูเรื่องการอย่างเช่นกรณีอย่างในขอบเมืองนี่ก็น้ำท่วมหมู่บ้านอย่างเงี้ยเป็นบ้านจัดสรรเราก็จัดเจ้าที่ตำรวจในการคอยเรือราชเวรป้องกันการจลกรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จุดที่พักพิงก็เตรียมในเรื่องของเจ้าที่สาธารณสุขแพทย์ไปดูแลนะครับเรื่องการเกิดการป่วยการไม่สบายอะไรต่างๆครับค่ะท่านผู้ว่ามีอะไรจะฝากถึงประชาชนไหมคะก็เนื่องจากเป็นสภาวะธรรมชาตินะครับก็ฝากถึงประชาชนในการติดตามสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของอากาศนะครับแล้วก็เฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับว่าจะต้องเตรียมยังไงจะต้องอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็มีแผนที่อยู่แล้วว่าเราน้ำยกระดับขนาดนี้เนี่ยมันจะท่วมถึงไหนถึงไหนเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็คอยประเมินสถานการณ์แล้วก็อพยพราษฎรอยู่ครับค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่านะคะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านผู้ว่าครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ